ตอนนี้ก็จริงๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับประมาณปีเกือบ6เดือนแล้วที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องผมเองมีความคาดหวังว่าอยากจะกลับมาเหมือนเดิม 100% เราก็เลยมีวินัยค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับส่วนตัวความรู้สึกผมประมาณ 90%กว่าแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นบางจังหวะดีกว่ามันก็อาจจะทำให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็เจ็บอย่างเช่นตอนนี้ ชาครับจริงๆมันชาลงแขนแล้วก็คอก็จะปวดจะตึงอะไรเงี้ยฮะคุณผ่าก็ได้แต่ไม่การันตีนึกออกไหมถ้าเราผ่าก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะหายกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกกายภาพช่วงนึงผมรู้สึกว่าผมซึมเศร้าเลยนะมันก็เหงามันรู้สึกแบบมันหน่อยผมก็ได้แต่นอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันเป็นอารมณ์น้ำตาตกในอ่ะพี่จริงๆวิ่งได้ประมาณสัก 3-4 กิโลแต่ไม่ได้วิ่งตลอดนะคือผมจะวิ่งแบบประมาณสัก300เมตรพัก100เมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กำลังใจครับเงี้ยแต่ก็จะคอยห้ามว่าอย่าหักผมมากนะอะไรเงี้ยครับก็กำลังคุยอยู่ใช่ครับค่อยๆคุยไปมันมาประเด็นนี้ได้ยังไงครับประเด็นพยาบาลส่วนตัวประเด็นพยาบาลส่วนตัวเหรอฮะคือจริงๆเราก็คุยกันมาสักพักนึงฮะใช่ครับคือเป็นจริงแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันแหละครับผมก็คุยกันนี่แหละฮะจริงๆแล้วคือเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าครับครับผมก็ตอนนี้ก็จริงๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับประมาณปีเกือบ6เดือนแล้วที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจริงๆก่อนหน้านี้ผมพักออกกําลังกายไปเกือบ3เดือนเพื่อรักษาแบบจริงๆหมายถึงว่าที่ผ่านมาก็รักษาจริงๆแต่ว่าการรักษาแต่ละคุณหมอก็ไม่เหมือนกันแล้วกันผมเองมีความคาดหวังว่าอยากจะกลับมาเหมือนเดิม 100% เราก็เลยมีวินัยค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานนี้งาน Innovation Thailand Run เนี่ยจริงๆเป็นงานแรกเลยหลังจากที่ผมบาดเจ็บมาในการที่ผมจะได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนเป้าหมายที่ทดสอบดูว่าเฮ้ยเราจะกลับมาไหวไหมทำกิจกรรมเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป้าหมายให้ผมทำให้ผมต้องแบบเริ่มกลับมาซ้อมแล้วก็ดูแลตัวเองเราซ้อมหนักมากก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเหมือนปรึกษากับแพทย์แล้วก็นักกายภาพไปด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เรามีอาการเป็นแบบนี้ถ้าเราซ้อมแล้วเรามีเจ็บแบบนี้เราทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันให้คนที่มีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยประเภทไหนเนี่ยได้มีกำลังใจในการกลับมาฟิตแล้วก็ออกกำลังกายได้อีกครั้งหนึ่งอย่างตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ว่าเรารู้สึกได้คือผมคิดว่าส่วนตัวความรู้สึกผมประมาณ90%กว่าแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นบางจังหวะดีกว่ามันก็อาจจะทำให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็เจ็บอย่างเช่นตอนนี้ก็เจ็บชาครับจริงๆมันชาลงแขนแล้วก็คอก็จะปวดจะตึงอะไรเงี้ยฮะคือคุณหมอก็จะบอกเลยว่ากิจกรรมไหนที่ทำได้กิจกรรมไหนที่หนักเกินไปอะไรเงี้ยครับถ้ามันกระทบกระเทือนข้อต่อมากๆจนเรารู้สึกว่ามันมีอาการแปลบหรือมีอาการตึงก็ให้เราหยุดแล้วก็ครบน้ำแข็งก่อนเป็นเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วรอดูซิว่าหลังจากครบน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันมีอาการเป็นอย่างไรมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเข้ามาดูกายภาพอะไรเงี้ยครับการรักษาตอนนี้ก็คือกายภาพใช่ครับใช่ครับทำไม่ได้เลยคือมันเป็นอาการที่คุณผ่าก็ได้แต่ไม่การันตีนึกออกไหมถ้าเราผ่าก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะหายกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกกายภาพเลือกกายภาพแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเราแข็งแรงขึ้นดีกว่าครับโคมมากมากคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าคือตื่นเช้ามาเราเคยเข้ายิมเลยตอนเย็นเราเคยอยู่สวนเนี่ยไปวิ่งแล้วอยู่ดีมันทำไม่ได้เลยอ่ะมันต้องแบบหยุดพักไปแล้วมันก็เหงามันรู้สึกแบบมันหน่อย
ผมก็ได้แต่นอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยงานเราก็ทำได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางอย่างมันอาจจะต้องหยุดพักไปเล่นแอคชั่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นไม่ได้หรือเล่นได้ก็แค่แบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยครับคือยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแค่ความรู้สึกเราอ่ะเหมือนเราเป็นคนมันเฟลอ่ะมันเฟลในใจอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าผมจะต้องไปปรึกษาแพทย์อะไรอย่างงี้นะผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหงาจังเลยอ่ะทำไมเรากลับไปทำอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องแบบยอมรับมันวะอะไรอย่างเงี้ยคือต่อความรู้สึกมากกว่าแบบเราเคยมี energy อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไองานเราอ่ะมัน energy มันสำคัญการไปแล้วเจอคนแล้วมันสดใสกับไปแล้วเรารู้สึกหงอยหงอยอ่ะมันก็คนละเรื่องกันอะไรเงี้ยครับปีครึ่งครับแล้วช่วงนั้นเราฮิวเองยังไงผมทำทุกอย่างนะใครว่าดีเลยผมทำหมดอ่ะหมอไหนว่าดีผมก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งฝังเข็มกายภาพก็มีหลากหลายประเภทแล้วแต่คุณหมอแต่ละท่านก็มีวิธีการวินิจฉัยโรคไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกันครับเราถึงขั้นเสียน้ำตาเลยไหมนะตอนที่เราเฟลมันผมว่ามันเป็นอารมณ์น้ำตาตกในอ่ะพี่จริงคือมันเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเราไปที่สวนใช่ป่ะเราเดินได้นะแต่เวลาเราเห็นคนวิ่งผ่านไปอ่ะเราก็อยากทำนึกออกไหมเราแบบเคยแบบ1ชั่วโมงเราเคยโอ้ยเราวิ่งขึ้นบันไดได้เราเก็บได้เป็น10กิโลอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้แค่เดินหง่อยๆไปเรื่อยๆเห็นคือมันไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ตอนนี้พี่ลองวิ่งบ้างมั้ยคะลองครับกิโลได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆวิ่งได้ประมาณสัก 3-4 กิโลแต่ไม่ได้วิ่งตลอดนะคือผมจะวิ่งแบบประมาณสัก300เมตรพัก100เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าวิ่งยาวไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ครับก็ครอบครัวก็ให้กำลังใจอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าระวังอย่าแบบเหมือนอย่าหักโหมอย่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองทำได้แล้วแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมจะระวังมากๆเพราะว่าเราค่อนข้างจะไม่อยากจะให้มันรุนแรงเท่าตอนแรกเพราะว่าตอนแรกมันขยับแขนไม่ได้แล้วมันจะลำบากคนในครอบครัวครับอย่างนี้เราทุ่มเห็นบอกรักษาหลายที่ทุ่มรักษาไปปวดหนักไหมจริงผมว่าเยอะมากนะค่อนไม่ถึงหรอกครับพี่ไม่ถึงหรอกครับก็ไม่เคยรวบรวมนะแต่คือถ้าใครที่เคยรักษาแนวเนี้ยก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า1ครั้งในการที่ไปกายภาพอ่ะมันก็ประมาณนึงอ่ะใช่ค่าคอนซัลท์ของแพทย์อีกค่า MRI ค่าเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยครับแล้วมันต้องหาต่อเนื่องด้วยมันก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอะไรเงี้ยครับมันทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนเลยครับพี่เปลี่ยนเลยคือบางครั้งเราคิดว่าเราแข็งแรงบางครั้งเราคิดว่าเราสุขภาพดีอายุเรายังน้อยเราอาจจะประมาทในบางอย่างไปแต่พอเราบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยมันบางครั้งมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเพราะว่าเรายังต้องเหลือชีวิตเรายังมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเรายังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมันคิดเยอะขึ้นมันคิดเยอะขึ้นย้อนไปนิดนึงมันเกิดมาจากอะไรอ่ะผมถ่ายซีรีส์แอคชั่นแล้วก็บาดเจ็บใช่ครับบาดเจ็บครับคอยดูแลว่าว่าจะคุณแม่มีครับใช่ครับใช่ครับเขาก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจแหละหมายถึงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะคอยห้ามว่าอย่าหักผมมากนะอะไรเงี้ยครับครับคุณหมอจะเยียวยาเราได้ครับก็กำลังคุยอยู่ใช่ครับค่อยๆคุยไปจริงๆแล้วคือเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าครับ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 มันมาประเด็นนี้ได้ยังไงครับประเด็นพยาบาลส่วนตัวประเด็นพยาบาลส่วนตัวเหรอครับคือจริงๆแล้วก็คุยกันมาสักพักหนึ่งครับใช่ครับ
จำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คุยกันมาสักพักนึงนะครับอันมันไปกันใหญ่นะครับผมไม่ครับเราก็คือเป็นจริงแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันแหละครับผมก็คุยกันนี่แหละฮะครับเหมือนเราซึมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีเราซึมเขาก็เลยซึมฮะพอไปออกท้องเชื่อมาแหละคนอ่านแล้วคือฮามากเลยครับผมเออครับครับคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรายการเพื่อนแหละรายการนิวแล้วก็พี่อุ้มอะไรเงี้ยฮะเราก็ YouTube ด้วยก็คุยกันแบบขำๆเฮฮามากกว่าคือถ้าอ่านมันอาจจะดูแบบรุนแรงไปนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจจะให้มันเป็นอะไรแบบนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็มีเพื่อนแซวไปครับผมก็เคยๆเหมือนกันครับผมครับใช่ใช่จริงๆแล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราคุยกันแบบสมัยเด็กๆอ่ะมันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนเด็กมากๆอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นน่ะมันถูกผิดหรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการเหมือนแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนนั่งฟังกันเฉยๆครับยังไงนะฮะไม่ค่อยจะชอบอ๋อครับมันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งครับคือการไม่แตะเนี่ยหมายถึงว่าเราเองอ่ะเราก็ให้เกียรติเขาแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นน่ะคือผมอาจจะเป็นแบบผู้ชายที่ไม่ได้นึกดีกว่าตอนนั้นมันก็เด็กอ่ะเราก็แค่เหมือนแบบอยากจะเหมือนให้เกียรติเขามีสเปซให้มันชัดเจนมากกว่าติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ